แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็ทำให้พระเจ้าโกรธท่านเลยสั่งลงโทษด้วยการส่งสายฟ้าลงมาเจ็บครับทำให้มนุษย์พวกนี้พากออกจากกันแล้วก็หาไม่เจอมันก็เลยกลายเป็นตำนานว่าคนเราเนี่ยจะต้องหาอีกครึ่งหนึ่งของเราให้เจอแล้วคนหนึ่งเชื่อไหมครับว่าจะมีใครสักคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของตัวเราเนี่ยกำลังตามหาเราอยู่หนึ่งเดียวก็คือคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลเกียรติตระกูลเมธีต่อจากป้าหนึ่งทำให้ป้าได้ใช่ไหมลูกป้าป้าป้าอย่าเข้านะฉันก็อยากให้หนึ่งเดียวโตและแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้แต่ฉันก็เป็นห่วงเขาต้อนรับท่านหนึ่งเดียวเกียรติตระกูลเมธีแต่พ่อมึงตายไปเนี่ยโดนพวกแม่งเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยฉันอยากจะหาคนมาดูแลหนึ่งเดียวเธอช่วยฉันได้ไหมชานนท์กูมีงานให้มึงทำหน้าที่ของมึงก็คือการดูแลคุณหนึ่งเดียวถ้าไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นอันขาดมึงเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะงานเนี้ยมึงอาจจะต้องทำไปทั้งชีวิตของมึงเลยมึงดูแลกูได้เหรอเด็กชาวเลอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกูมึงทำได้เหรอมันเป็นหน้าที่ของผมก็ต้องทำให้ได้ครับเหนื่อยเนาะอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองก็ทำไม่ได้ชีวิตเราสองคนนี่มันจะเหมือนกันเกินไปแล้วนะถ้ามันมีใครที่ควรจะเป็นหัวหน้าตระกูลนี้นะเว้ยก็คือกูหรือไม่ก็มึงช็อปเปอร์แล้วมึงอ่ะโอเคกับกูป่าวมึงอย่าลืมว่ายังไงเขาก็เป็นเจ้านายมึงไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนกับมึงก็ตามเนี่ยมึงห้ามลืมตัวเด็ดขาดว่ามึงอยู่ในฐานะอะไรการที่มีใครสักคนที่อยากอยู่ใกล้เราอยากอยู่กับเราอยากสัมผัสเรามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะมึงเคยรู้สึกไหมล่ะรู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องการของใครสักคนอย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะไปเราต้องทางกันแค่เธอรอพังโยฉันจะหาเธอให้เจอหากวันพรุ่งนี้มึงเห็นกูสมหวังแล้วมึงมีความสุขหรอพ่อต้องทำตัวเป็นหมาแล้วใช้ตระกูลนี้ขนาดเนี้ยไอ้ป้ามาเฮ้ยอย่าทำเป็นไม่รู้ว่ากูรู้สึกกับมึงยังไงได้ไหมไปเลยไอ้ที่คุณหนึ่งเคยบอกแล้วผมอ่ะก็เอามาคนอย่างมึงไม่มีทางทำให้กูมีความสุขได้หรอกต่อไปนี้ถ้าเราจะสู้เราก็ต้องสู้ด้วยกันถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายด้วยกันติดตามชมเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวทุกวันอังคารเริ่ม13ธันวาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25